าล่ะค่ะสวัสดีนะคะตอนนี้นะคะพี่นิวก็มาอยู่ในแมปที่ชื่อว่าสเลนเดอร์แมนนั่นเองนะคะแล้วแมปนี้นะคะก็ได้เพิ่งสร้างมานั่นเองโอ้โหดูสิคะดูความแอนิเมชันของในแมปนี้มันดูสมจริงมากๆเลยนะคะเนี่ยท่าทางการเดินก็ดูเท่มากๆแต่ว่าเพดานเตี้ยไปไหนอุ้ยอะไรคือเสียงฟ้าร้องนั่นคือเสียงฟ้าผ่าใช่ไหมแสดงว่าข้างนอกมีฝนตกเกิดขึ้นดูจากการส่องไปที่หน้าต่างแล้วน่าจะเป็นป่ารกร้างนะคะเอาละค่ะตอนนี้นะคะพี่นิวก็มาอยู่ในแมป Slender Man นั่นเองนะคะซึ่งในแมปนี้นะคะจะเสียงดังทำไมเนี่ยซึ่งในแมปนี้นะคะก็จะเป็นแมปที่ให้เราเนี่ยหนีจาก Slender Man นั่นเองนะเอาละเราก็จะมาเริ่มทำการหนีสแลนเดอร์แมนกันเลยดีกว่านะคะอันนี้คือคัมมิ่งซูนนะคะแปลว่าในอนาคตน่าจะมีการอัปเดตนั่นเองแล้วก็มีรอยเลือดด้วยน่ากลัวชะมัดเลยนะคะตามประวัตินะคะสแลนเดอร์แมนเนี่ยมีลูกชื่อว่าสแลนดิน่าที่พี่นิวพอจะเข้าใจนะก็สแลนดิน่าเนี่ยก็เป็นลูกของสแลนเดอร์แมนแล้วสแลนเดอร์แมนก็เป็นพ่อของสเลน่าเอ๊ะพูดยังไงมันงงๆชักก็งงแล้วเนี่ยประตูเปิดได้ไหมโอ้ยตกใจหมดโอ้โหประตูยิงตัวอะไรเนี่ยอันนี้คือห้องน้ำนะคะนี่ขนาดยังไม่เจอสเลนเดอร์แมนนะคะยังหล่อนขนาดนี้โอเคโอ้โหห้องน้ำสวยมากโอ้โหอะไรของนายเนี่ยนี่นายเป็นคนหรือเปล่าเนี่ยปิดประตูอีกสงสัยปวดอึนะคะเอาแหละเราจะไปสู่ข้างนอกบ้านกันดีกว่านะคะโอเคพร้อมกันหรือยังคะกับการที่เราจะไปหนีสแลนเดอร์แมนกันไปกันเลยค่ะเอาละค่ะตอนนี้นะคะเราก็เริ่มมาสู่การเล่นแล้วนะคะมันก็จะมีโหมด Survivor แล้วก็มีโหมดหากระดาษ8แผ่นแล้วก็มีโหมด Relaxation Relaxation เนี่ยคือโหมดที่รีแลกซ์นะคะน่าจะเป็นตอนกลางวันน่ะที่ไม่ใช่กลางคืนนะคะแล้วก็พี่นิวจะมาเล่นตามหากระดาษ8แผ่นกันโอเคเราเข้ามาแล้วนะแล้วเราก็จะมาหากระดาษกันโอเคมันบอกว่าให้เราหากระดาษ8แผ่นนะคะซึ่งเราก็มาอยู่ที่จุดเริ่มต้นคือตรงนี้นั่นเองจุดเริ่มต้นคือมีรถ1คันโอเคค่ะเราจะไปหากันนะโดยการที่พี่นิวเนี่ยจะเดินไปตามทางเดินแบบนี้นะคะอันนี้มันเขียนว่าอะไรเนี่ยอ่านไม่ออกไฟฉายมันถ้าเกิดเข้าไปใกล้ๆมันจะมืดนะคะนี่ไฟฉายบ้านไหนเนี่ยทำไมไม่มีประสิทธิภาพซะเลยมันเขียนว่าอะไรอ่ะฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลอะไรสักอย่างนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะเราเดินไปดีกว่านะคะเพราะว่าเราอ่านไม่ออกโอเคเดี๋ยวพี่นิวจะเดินไปตามทางแบบนี้นะคะเราสามารถวิ่งได้นะวิ่งได้แบบนี้แต่ว่าเวลาวิ่งมันมืดมากนะคะไฟฉายมันก็สั่นตามแรงวิ่งของเราโอ้ยไม่มีใครมาเล่นเป็นเพื่อนเลยเหรอเนี่ยเหมือนเราอยู่ในแมปนี้หรือว่าเราอยู่ในป่านี้คนเดียวเลยนะคะอุ้ยไม่กล้าหันหลังโอเคตอนนี้เราต้องตามหากระดาษนะคะ8แผ่นด้วยกันซึ่งไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนบ้างแล้วเราก็เดินมาตามทางเดินแบบนี้นะคะมันมืดเหลือเกินขอวิ่งหน่อยละกันนะโอเคเราจะเจอมั้ยเนี่ยป่านี้มันก็ช่างกว้างใหญ่ไพศาลเหลือเกินโอ้ยทำไมเราต้องมาเล่นเกมอะไรหวาดเสียวขนาดนี้ด้วยเนี่ยถ้าเกิดใครเล่นตอนกลางคืนคนเดียวนะคะขอบอกเลยนะว่าหล่อนสุดๆตอนนี้เราก็ตามหากระดาษไปก่อนแล้วกันนะซึ่งไม่มีวี่แววว่าจะเจอส่องไฟฉายไปตรงไหนก็เจอแต่ต้นไม้รากหญ้าแล้วกระดาษเราอยู่ไหนเนี่ยเอาละค่ะเราก็เดินมาอุ้ยเรามาเจอรูปปั้นโอเครูปปั้นอะไรก็ไม่รู้นะรูปปั้นมีหัวหรือเปล่าเนี่ยตอนนี้เราก็มาเจออุ้ยเราเจอกระดาษด้วยทำไมเป็นกระดาษเปล่าโอเคเก็บได้1แผ่นแล้วนะคะแต่เหมือนเราเจอกระดาษเปล่านะที่จริงมันต้องมีรูปวาดอยู่ด้วยนะคะ
แต่ว่าอันนี้มันเป็นกระดาษเปล่าๆเลยนะแสดงว่าไม่มีศิลปะในแบบนี้หรือเปล่าไม่มีการวาดรูปโอเคตอนนี้พี่นิวได้1แผ่นแล้วนะก็เหลืออีก7แผ่นด้วยกันเหลืออีกแค่7แผ่นอันนี้คือการพูดปลอบใจตัวเองนะคะว่ามันเหลืออีกแค่7แผ่นเท่านั้นเทคนิคของพี่นิวนะคะคือการเดินไปตามทางเดินแบบนี้นะคะเพราะว่าโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ my god oh my god oh my god คุณผู้ชมนี่เราต้องมาเริ่มใหม่เหรอเนี่ยเมื่อกี้เห็นไหมคะว่าเราโดนอะไรเราโดนสแลนเดอร์แมนเพิ่งหาได้แผ่นแรกโดนสแลนเดอร์แมนเคลมซะแล้วโอเคไม่เป็นไรไปกันใหม่โอ้โหเมื่อกี้หัวใจเกือบวายเอาละค่ะตอนนี้นะคะพี่นิวก็มาเริ่มใหม่แล้วนะคะเหมือนเห็นอะไรอยู่ตรงนั้นเหมือนเป็นกองไฟกองไฟอะไรอยู่ตรงนั้นนั่นน่ะอุ้ยคนคนนั่นคือคนโอเคเจอกระดาษแล้วนะคะซึ่งเราต้องมาเริ่มเก็บใหม่เลยนะเนี่ยอันดับแรกเราต้องหาทางเดินให้ได้ก่อนนะคะโอเคกลับไปที่เดิมเฮ้ยเฮ้ตายเถอะมันมืดมากมันมืดมากมาแล้วมันมาอีกแล้วมันมีความขุ่นมัวแสดงว่าถ้าเกิดเราหากระดาษเจอแผ่นหนึ่งนะคะสแลนเดอร์แมนจะตามตัวเราเป็นเงาเลยนะคะเนี่ยเฮ้ยนั่นไงหืมให้ตายเถอะนี่แค่เจอแผ่นเดียวนะเนี่ยถ้าเจอ 3-4 แผ่นนี่หืมไม่ตามติดตูดเลยเหรอโอ้ my god โอเคเราจะมาเริ่มหาแผ่นที่2กันนะคะโอ้เหมือนว่าเราจะมาเจออะไรเข้าให้แล้วตรงนี้มีกระดาษหรือเปล่าเนี่ยอุ๊ยนี่ไงกระดาษโอเคเจอแล้วนะคะเจอแผ่นที่2แล้วเดี๋ยวนะรู้สึกว่ากระดาษนะคะมันจะอยู่ในที่ที่มันแบบว่ามีอะไรที่มันเป็นจุดเด่นนะคะซึ่งน่าจะมีแค่นี้หรือเปล่าไม่กล้าหันหลังอ่ะหันหลังแล้วเหลือสแลนเดอร์แมนมานะคะเหมือนมันตอนนี้มันตามติดตูดเราอยู่นะคะตอนนี้ก็เดินหาไปเรื่อยๆแล้วกันเราต้องมุ่งหน้าอย่างเดียวนะคะเราจะไม่ถอยหลังอ้าวเฮ้ยมีซ้ายขวาเฮ้ยทางนี้ก็ได้นะไปทางซ้ายหุ้ยมาทางซ้ายมาถูกทางโอ้โหมีคนด้วยสวัสดีพวกในนี้มีกระดาษใช่ไหมแน่นอนต้องมีนี่ค่ะเจอแล้วนะคะสามแผ่นเฮ้ย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 โอ้ยนั่นไงบอกแล้วบอกแล้วบอกแล้วถ้าเกิดเราเจอเนี่ยมันจะตามเรามาโอ้โหขนาดเจอแผ่นเดียวยังตามติดเป็นเงานี่เจอ3แผ่นจะไม่ตามได้อย่างไรโอ้โหซ้ายขวาอีกแล้วไปทางนี้ก็ได้นะคะตอนนี้เราเดินมั่วมากๆเลยนะไม่รู้ว่าตรงไหนเป็นตรงไหนนะคะเดินไปก่อนละกันถ้าเกิดถอยหลังมีสิทธิ์โดนสไลเดอร์แมนเคลมแน่ๆโอ้ my god อุ๊ยมันเจอรูปปั้นจำได้ตรงนี้มีกระดาษโอเคได้4แล้วเหลืออีก8แผ่นเอ้ยเหลืออีก4แผ่นโหดิหันข้างไม่ได้เลยเนี่ยหันข้างแล้วตามติดเป็นเงาเลยนะคะตอนนี้นี่ค่ะเทคนิคของพี่นิวนะคะคือเดินไปตามทางเดินแบบนี้นะคะเราก็จะเจออะไรดีๆตอนนี้เราเหลืออีก4แผ่นเท่านั้นอันนี้เป็นก้อนหินว้ายโอ้นั่นไง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 หูยนี่แค่หันข้างเนี่ยแค่เหลือบตาไปมองเดี๋ยวนี่สแตนเดอร์แมนขี่คอเราอยู่ปะเนี่ยเฮ้ยตรงนี้มีอะไรตรงนี้มีหรือเปล่าหูนี่ไหมแค่หันข้างนั่นไงนั่นไงนั่นไงโอเคได้5แล้วตายเถอะตายเถอะให้ตายเถอะให้ตายเถอะโอเคได้5เหลืออีก3แผ่นซึ่ง3แผ่นนี้มันอยู่ตรงไหนแล้วเนี่ยโอ้ยบรรยากาศยิ่งกดดันนะคะอุ้ยคนคนคนยิ่งเราหากระดาษเยอะเจอเท่าไหร่นะคะมันยิ่งกดดันเราเท่านั้นน่ะดูดิเอ้ยไหนไหนไหนโอ้โหโอ้ my god นี่พี่นิวได้มา5แผ่นแล้วนะก็ไหนไหนแล้วก็หา8แผ่นมาเจอแล้วนะคะเราก็จะมาเล่นในแมปรีแลกกันนะคะมาดูว่าแมปรีแลกนะคะเป็นยังไงโอเคมาดูกันน่าจะไม่น่ากลัวนะโอ้โหมันจะเป็นตอนกลางวันนะคะ
ของอันที่เราไปหากระดาษ8แผ่นเมื่อกี้นี้โอ้ my god นี่ค่ะไฟฉายไม่จำเป็นแล้วนะสำหรับเราเปิดปิดก็มีค่าเท่ากันมันก็จะเป็นตอนกลางวันนั่นเองนะนี่อ่านสักทีอ่านว่า Harrow Trail ชื่อป่า Harrow Trail นั่นเองนะคะนี่คือทางที่เราวิ่งมาตอนกลางคืนแล้วพี่นิวอยากรู้ว่ามันมีกระดาษอยู่ไหมอะเราจะได้รู้ว่ากระดาษอยู่ตรงไหนบ้างเงี้ยเหรอโอ้โหนี่คือทางที่เราวิ่งมาตอนกลางคืนเมื่อกี้นี้นะคะโอ้นี่คือกระดาษนี่ไงมันมีจุดกระดาษบอกนะคะว่ากระดาษอยู่ตรงไหนบ้างมันอยู่ตรงต้นไม้นี่เองอันนี้คือตรงที่พี่นิวไม่เจอนั่นเองนะคะมันอยู่ตรงนี้นั่นเองอะโอ้ my god นี่รู้อย่างนี้มาเล่นโหมดกลางวันก่อนดีกว่านะคะเราจะได้รู้ว่ากระดาษอยู่ตรงไหนบ้างโอ้โหดูรีแลกกว่าตอนกลางคืนเยอะเลยนะคะแล้วก็ไม่มีสแลนเดอร์แมนมาตามด้วยนะรู้สึกแต่ว่าเราจะเก็บกระดาษในแมปรีแลกไม่ได้นะคะเราต้องไปเก็บในโหมด8เพจนั่นเองนะคะมีการเหนื่อยด้วยนะโฮโฮโฮนี่ค่ะมันก็จะเป็นโหมดรีแลกนะคะก็ไม่มีอะไรกดดันนะไม่มีผีมาตามไม่มีอะไรมาตามทั้งนั้นดีกว่าไปทำไมต้องไปหากระดาษตอนกลางคืนด้วยก็ไม่เข้าใจนะมาหาตอนกลางวันแบบนี้หาง่ายกว่าเยอะเลยนะคะก็คือเทคนิคการหากระดาษนะคะ8แผ่นในตอนกลางคืนนะคะก็พี่นิวแนะนำว่าให้เดินมาตามทางเดินแบบนี้นะมันก็จะเจอจุดสำคัญหรือว่าจุดกระดาษด่าได้ง่ายนั่นเองอันนั้นคือจุดกองไฟจุดกองไฟก็จะเห็นว่าพี่นิวไปเล่นมามันก็จะมีกระดาษอยู่ตรงต้นไม้ต้นนั้นคือนั่นเองตรงนั้นนั่นเองเห็นไหมแสดงว่าโหมดรีแลกเนี่ยจะบอกหมดเลยนะคะว่ากระดาษอยู่ตรงไหนบ้างเอาละค่ะวันนี้นะคะพี่นิวก็ต้องขอตัวลาไปก่อนละกันนะคะก็วันนี้ก็ได้มาเล่นในแมปที่ชื่อว่า Slender Man นะคะก็เป็น Slender Man ที่อัปเกรดมาอีกเวอร์ชั่นนึงแล้วก็มีการหากระดาษเหมือนกันแล้วก็มีโหมด Survivor ด้วยโอ้โหเดินป่าพงไพรก็เป็นแมปที่น่ากลัวมากๆเลยนะขอบอกเลยว่าเล่นไปนี่ตกใจจริงๆนะคะหัวใจแทบวายเอ้ยหัวขาดไม่ใช่ชนต้นไม้ก็ตกใจจริงๆนะคะโอ้โหถ้าเกิดใครเล่นแมปนี้แล้วนะคะแล้วก็หากระดาษครบ8แผ่นแล้วก็บอกพี่นิวด้วยนะเอาละค่ะวันนี้พี่นิวขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะคะชอบกดไลค์แชร์กดแชร์ให้ด้วยนะคะหรือว่าคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะกับการเจอผีครั้งนี้ขอบอกว่าน่ากลัวมากจนต้องเปลี่ยนโหมดมาเล่นเป็นรีแลกนะคะเพื่อผ่อนคลายเอาแหละวันนี้พี่นิวไปก่อนนะคะบ๊ายบายจ้าเฮ้ยอะไรอยู่ตรงหน้าเรานั่นน่ะผมยาวๆมันใช่มั้ยมันไม่น่าใช่นะอยู่ตรงต้นไม้มันไม่ใช่ไหม